สวัสดีครับก็แน่นอนว่าคงจะเป็นที่รู้จักอย่างดีสำหรับน้องอันดากุนทิราสาวน้อยที่แจ้งเกิดจากละครพรพรมอลเวงทางช่อง3ประกบคู่กับนางเอกสาวเบลล่าลานีตอนนั้นน้องอันดามีอายุเพียงแค่5ขวบเท่านั้นเองแต่ตอนนั้นก็เรียกได้ว่าน่ารักตั้งแต่ยังเด็กกันเลยทีเดียวและมีผลงานล่าสุดของน้องอันดาก็คือบัวเกียงในละครกิ่งกาสลองทางช่อง3ซึ่งถูกแฟนๆพูดถึงไม่หยุดเพราะว่านอกจากจะโตขึ้นแล้วยังฉายแววความสวยสุดจนใครๆก็จับตามองและยกให้เป็นนางเอกคนต่อไปของวงการบันเทิงน้องอันดากุนทิรายอดช่างที่น้องเข้าวงการตั้งแต่อายุ5ขวบซึ่งตอนนี้ก็โตเป็นสาวแล้วแถมเรียนเก่งมากๆซึ่งน้องเรียนหลักสูตร Intensive Elite Program ด้วยซึ่งหลักสูตรนี้จะเรียนที่เน้นการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และเรียนแบบ EPคือเรียนเกือบจะทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกับการร่วมกันของห้องเรียนน้องมีผลงานที่หลายคนรู้จักกันที่ได้รับบทเป็นสาวน้อยในละครเรื่องพรพรมออลเวงที่มีสาวเบลล่ารานีเป็นนางเอกของเรื่องและมีหนุ่มบอยปกรณ์เป็นพระเอกในเรื่องนี้และละครเรื่องเรือกทรนงก็เรียกได้ว่าเป็นหนูน้อยที่เก่งมากๆฝีมือการแสดงก็ไม่น้อยไม่กลัวใครเลยทีเดียวละครที่ทำให้น้องเป็นที่รู้จักมากแล้วยังเป็นที่จดจำมากขึ้นนั่นก็คือเรื่องกาซาร้องรับบทเป็นบัวเขียนที่ทำให้คนดูชอบในการเล่นของน้องมากๆเลยทีเดียวไม่เพียงแค่นั้นยังมีความสามารถทางการเดินแบบอีกด้วยเราไม่ค่อยได้เห็นหน้าแม่หรือว่าไม่เคยรู้จักแม่ของน้องอย่างแน่นอนลูกสาวสวยขนาดนี้คุณแม่สวยมากแค่ไหนครับเรามาดูภาพของเธอกันเลยดีกว่า